โอเคคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฟังเพลง432เฮิรตซ์สามารถทำให้เราฉลาดขึ้นได้จริงไหมสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเพลง432เฮิรตซ์คืออะไรเพลง432เฮิรตซ์ก็คือเพลงที่มีคลื่นความถี่การสั่นสะเทือนของเสียง432ครั้งต่อวินาทีตามหน่วยเฮิรตซ์อันนี้เพิ่งอ่านมาส่วนเพลงที่เราฟังกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่440เฮิรตซ์ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามีความเชื่อกันว่าไอ้คลื่น432เฮิรตซ์เนี่ยมันคือคลื่นความถี่ของจักรวาลของจิตวิญญาณดั้งเดิมของมนุษยชาติของธรรมชาติของอะไรก็แล้วแต่สามารถเชื่อมเรากับจักรวาลได้ฟังแล้วจะทำให้มีสมาธิทำให้รู้สึกสงบทำให้สมองเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยยกระดับจิตใจหรือถ้าขั้นแอดวานซ์หน่อยก็อาจจะถึงขั้นที่บอกว่าฟังแล้วจะสามารถทำให้รวยได้ทีนี้คำถามก็คือว่าไอเพลง432เฮิรตซ์เนี่ยมันคือเพลงแบบไหนแล้วเราจะหาฟังมันได้จากที่ไหนคำตอบก็คือทุกที่เพียงแค่คุณพิมพ์คำว่า432 headset ลงไปใน YouTube หรือว่าแอปอะไรก็แล้วแต่ที่คุณใช้ฟังเพลงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยอาจจะมีทั้งที่เป็นเสียงบรรยากาศเสียงธรรมชาติเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องเสียงลมพัดเสียงนกร้องเสียงน้ำตกหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นในแบบของเพลงที่เป็นแอมเบียนต์มิวสิกหรือเพลงบรรเลงแบบแบ็คกราวด์มิวสิกหรือแม้กระทั่งเพลงคลาสสิกซึ่งถ้าพูดถึงเพลงคลาสสิกคนที่จะถูกอ้างชื่อบ่อยๆก็คือโมซาร์ทกับเบโธเฟนเขาบอกว่าเพลงของโมซาร์ทหรือว่าเพลงคลาสสิกในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการปรับตั้งความถี่ไปที่432เฮิรตซ์ทำให้เชื่อกันว่าเวลาที่ฟังเพลงพวกนี้เยอะๆเนี่ยจะทำให้สงบมีสมาธิหรือว่าจะทำให้ฉลาดขึ้นแต่พอลองไปหาคำตอบจากคนที่เขาทำงานทางด้านเสียงโดยตรงเนี่ยทั้งในฝั่งของคนที่เขาทำเพลงหรือว่าคนที่เขามีความรู้ทางด้านเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะได้คำตอบที่ตรงกันไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือว่าเหตุผลที่เพลงของโมซาร์ทหรือว่าเพลงคลาสสิกในสมัยก่อนไม่ได้มีการปรับตั้งความถี่ไปที่440เฮิรตซ์เหมือนเพลงในสมัยนี้ก็เพราะว่าในสมัยก่อนการปรับตั้งเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยเขายังไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนในสมัยของเราแถมนอกจากนั้นเพลงของโมซาร์ทก็ปรับตั้งความถี่ไปที่421เฮิรตซ์ไม่ใช่432เฮิรตซ์และเบโธเฟนเองก็มีการปรับตั้งเสียงที่แตกต่างกันออกไปในความถี่ที่ต่างกันออกไปหรือแม้กระทั่งศิลปินคนอื่นๆก็มีการปรับตั้งเสียงอีกแบบหนึ่งในความถี่อีกแบบหนึ่งพูดง่ายๆก็คือนักดนตรีหรือว่าศิลปินในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการปรับตั้งเสียงที่แตกต่างกันคนนี้อาจจะเป็นอีกแบบอีกคนก็อาจจะเป็นอีกแบบจนเวลาผ่านไปนักดนตรียุคหลังหรือว่าคนในอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยเขาก็ได้ทำการหาข้อตกลงร่วมกันปรับกันไปปรับกันมาอยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็ได้ข้อตกลงร่วมกันที่440เฮิรตซ์เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ร่วมกันมาจนถึงปัจจุบันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วสรุปว่าไอเพลง432เฮิรตซ์เนี่ยมันดีกว่า440เฮิรตซ์จริงไหมคำตอบก็คือไม่รู้เพราะว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เห็นมีใครที่จะเอาผลการทดลองหรือผลการวิจัยออกมายืนยันได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมคนที่เขาเชื่อว่ามันต่างกันเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าไอ้เพลง432เฮิรตซ์เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกมีสมาธิจริงสงบจริงทำให้รู้สึกดีขึ้นจริงถึงแม้ว่าคนอื่นๆจะไม่รู้สึกก็ตามแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกอันนี้เราก็จะว่าเขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเขาส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้ต่างกันแถมการปรับจูนความถี่ที่440เฮิรตซ์ยังให้เสียงที่ตรงกว่าแล้วก็เสถียรกว่าเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นลักษณะของความจริงของใครของมันซึ่งพอมันเป็นลักษณะความจริงของใครของมันเนี่ยมันก็แอบมีความน่ากลัวอยู่หน่อยๆคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงหรือว่าโจมตีหรือว่าจะว่าใครนะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นคุณมาเข้าคอร์สกับอาจารย์สินอกจากความรักและพลังงานดีๆที่คุณจะได้รับแล้วเนี่ยคุณยังจะได้รับไฟล์เสียงที่เป็นเสียงของอาจารย์และเป็นเสียงที่เป็นคลื่นความถี่แห่งจักรวาลอันแท้จริงเพียงแค่คุณพิมพ์คำว่า
พียงแค่คุณเปิดฟังไฟล์เสียงนี้ในทุกเช้าหรือว่าทุกคืนก่อนเข้านอนหรือว่าทุกๆครั้งที่มีโอกาสมันจะช่วยยกระดับจิตใจปรับคลื่นสมองปรับจิตวิญญาณของคุณให้อยู่บนคลื่นความถี่เดียวกันกับจักรวาลพอจิตวิญญาณของคุณอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันกับจักรวาลจิตใจคุณเปิดรับจักรวาลเปิดรับคุณทีนี้ทุกคำขอทุกคำอธิษฐานที่ถูกส่งไปจะถูกตอบรับซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จบเสร็จปุ๊บก็จะอ้างสรรพคุณทางยาของไอ้เสียงเนี้ยแล้วก็มาจบตรงที่ถ้าคุณรักตัวเองมากพอรักครอบครัวของคุณมากพอรักคนรอบข้างของคุณมากพอรักจักรวาลนี้มากพอจักรวาลก็จะมอบความรักแก่คุณด้วยราคาเพียงเท่านี้คุณจะไม่ลังเลเลยย้ำอีกทีว่าอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงหรือว่าโจมตีหรือว่าว่าแค่นั้นแต่หมายถึงว่าถ้าเราดูจากข่าวที่เห็นกันทุกวันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่จริงในช่องนี้ผมก็เคยทดลองทำเพลย์ลิสต์ที่เป็นเพลง432เฮิร์ตเอาไว้ด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณ2คลิปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้เผื่อว่าใครอยากจะลองเข้าไปฟังว่ามันเป็นยังไงซึ่งเพลงในเพลย์ลิสต์นั้นเนี่ยผมได้ทำการโยนไฟล์เข้าไปในโปรแกรมทำเพลงแล้วก็ปรับความถี่จาก440เฮิร์ตให้เป็น432เฮิร์ตทั้งหมดและถ้าคุณเอาชื่อเพลงใน description ไปเซิร์ชเนี่ยต้นฉบับจริงๆจะเป็น440เฮิร์ตทีนี้คุณก็ลองเอาไปฟังเทียบกันดูว่ามันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงแต่ว่าส่วนตัวผมลองเอามาเปิดเทียบแล้วก็ลองฟังดูแล้วเนี่ยยอมรับว่าโหผมแยกไม่ออกและก่อนจากการคลิปนี้ย้ำอีกทีว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นข้อถกเถียงที่เถียงกันมานานแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังเถียงกันไม่จบแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาชี้ชัดว่าแบบนั้นดีแบบนี้ห้ามเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังแล้วชอบเราฟังแล้วรู้สึกดีไม่ว่ามันจะอยู่ในคลื่นความถี่ไหนก็ฟังไปเลยครับและถ้าคราวหน้าเจออะไรน่าสนใจแบบนี้อีกถ้ามีโอกาสผมจะเอามายัดเยียดให้อีกสำหรับคลิปนี้คงจะมีแค่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงครับ